ใส่นี้ลงไปแล้วนะครับคำนี้ลงไปหมออีลำเนือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับนี่คุณผู้ชมจำได้ก็ครับจากคลิปที่แล้วที่มันเหลือไว้นี่วันนี้คุณราชานจะผัดนะครับเดี๋ยวเราต้องลวกก่อนนะครับลวกแล้วก็ผัดอีกทีนะครับผมมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับนี่เครื่องปรุงวันนี้ก็นี่ตัวตึงนะครับตัวนี้ขัดไม่ได้เลยถั่วเน่าพริกป่นเกลือชูรสพริกแดงข้าวมิ้นนะครับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาวางกระทะก่อนนะครับผมตั้งน้ำร้อนก่อนต้มน้ำร้อนก่อนเอาละครับผมพอแล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมหั่นหอมหัวใหญ่ก่อนมะเขือเทศนะครับใส่2อย่างนะครับหั่นต้นหอมผักชีก่อนนะครับครับผมประมาณนี้แหละครับโอ้น้ำร้อนแล้วเดี๋ยวไปลวกก่อนนะครับไม่ต้องลวกนานนะครับใส่ลงไปสีมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้ามันสุกแล้วเอาละครับผ่านไปแล้ว2นาทีน้ำเดือดแล้วพอแล้วนะครับเอาละครับโอ้นี่เดี๋ยวไปล้างกระทะก่อนนะครับครับใส่น้ำมันลงไปแล้วร้อนแล้วนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับหอมใหญ่ใส่แล้วนะครับข้าวมิ้นนะครับผมตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็พริกแดงนะครับใส่นี้ลงไปแล้วนะครับนี่คำนี้ลงไปนี่พริกป่นใส่ลงไปแล้วนะครับผงนัวเมล็ดเกลือนะครับนี่ขัดไม่ได้เลยนะครับตัวตึงนะครับผมเน่าลงไปนะครับต้นหอมผักชีไม่ครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วมาครับมาครับกินผัดหมกคำเลยกันนะครับหมกคำของป่าของอร่อยหมกอีลำเนือคุณผู้ชมหอมนี่กลิ่นหอมของเครื่องเทศมันนะครับแล้วก็มาใส่ถั่วเน่าลงไปโอ้เข้ากันดีมากครับหมกคำนี่มันหวานอยู่แล้วถ้าเรามาลวกกันจะหวานกับน้องป้องนะครับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ด้วยหอมหัวใหญ่มาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมอร่อยมากสุดดีถ้ามีหมกแปดนะครับผัดใส่หมกแปดก็อร่อยมีหมกแปดโคราชมันหมดแล้วมันไม่มีแล้ว
มากินเหนียวมันนี่นะครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใจก็ช้าด้วยนะครับสวัสดีครับ